ตอนนี้ป้อมสั่งอยู่ที่สะพานมอนนะครับเพื่อนๆสะพานมอนตั้งอยู่ที่อำเภอสังขบุรีนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับความยาวยาวถึง850เมตรนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วยนะครับสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่อตัวมะนะครับเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามนะฮะเมื่อปี2529ฮะโดยแรงงานของชาวมอญนะฮะกับชาวไทยนะครับมาเดี๋ยวป้อมสังจะพานั่งเรือไปดูวัดเก่าของหลวงพ่อตัวมะนะครับเป็นวัดที่จมอยู่ใต้น้ำนะฮะสาเหตุที่จมอยู่ใต้น้ำนะฮะเพราะว่าที่อำเภอสังขบุรีมีการสร้างเขื่อนชื่อว่าเขื่อนเขาแหลมนะฮะเมื่อสร้างเสร็จแล้วน้ำก็จะขึ้นมาท่วมวัดมาท่วมหมู่บ้านนะฮะจมอยู่ใต้น้ำนะฮะหรือเราเรียกว่าเมืองบาดาลไงครับเพื่อนๆนั่งเรือจากสะพานมอญนะฮะมาถึงสถานที่วัดเก่าของหลวงพ่อตุมานะฮะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะแม่น้ำแห่งนี้นะครับเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวบ้านในเขตอำเภอสังขบุรีแห่งนี้นะครับเป็นสายเลือดใหญ่ของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนแห่งนี้นะครับช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานะฮะก่อนทุกๆปีนะฮะน้ำก็จะน้อยลงนะฮะก็จะเห็นเนินหินเนินดินนะฮะขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันได้ชัดเจนนะครับเอาละเรามาถึงสถานที่วัดเก่าโบราณของหลวงพ่อตุมาแล้วนะครับก็ยังมีโครงสร้างที่เป็นอิฐที่ล้างอยู่นะฮะแต่ปนไปด้วยความสวยงามนะครับมาเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนได้เลยครับตามมาเลยครับเมื่อเราเดินเข้าไปในโบสถ์นะฮะโบสถ์เก่าเนี่ยจะมีพระพุทธรูปนะครับให้เราได้กราบไหว้นะฮะเพื่อขอโชคลาภนะฮะให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมชอบมากก็คือผนังนะฮะผนังวัดนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากนะฮะหาดูได้ยากเลยทีเดียวนะครับจริงๆวัดเก่าที่จมน้ำนี่มีอยู่หลายๆวัดนะฮะแต่วัดที่ไฮไลท์ที่สุดคือวัดหลวงพ่อธุมะนี่แหละครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์กันด้วย